สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาพูดเรื่องการเตรียมต้นทุเรียนนะครับเพื่อที่จะเข้าสู่หน้าหนาวนะเพราะว่าอย่างที่ผมประสบการณ์ผมที่เคยเจอนะครับพอหน้าหนาวเนี่ยอากาศมันหนาวจัดเนี่ยทุเรียนมันจะชะงักนะครับทุเรียนมันจะชะงักมันจะเกิดการชะงักนะครับมันจะช่วงหน้าหนาว 2-3 เดือนนี่มันจะไม่มีการแตกยอดเลยนะครับทีนี้วิธีการที่ผมใช้นะครับวิธีการหรือสารอาหารที่ผมใช้ในการบำรุงนะครับต้นทุเรียนนะครับเพื่อให้เขาสะสมอาหารได้ดีนะครับให้เขาใบใหญ่ใบหนานะเพื่อที่จะเขาจะได้ไม่ชะงักนะครับเวลาอากาศหนาวนะเพราะที่ผมเจอมาเนี่ยถ้าต้นมันไม่สมบูรณ์นะครับเวลาอากาศมันหนาวเนี่ยหนาวจัดเนี่ยมันจะชะงักไปเลยนะก็คือใบเขาจะไม่คือมันใบมันไม่มีการสะสมอาหารที่เพียงพอนะครับทำให้ระบบรากมันไม่เดินนะครับระบบรากไม่เดินแล้วก็ยอดก็ไม่มานะมันจะชะงักไปเลยนะครับช่วงเวลา 3-4 เดือนนะช่วงหน้าหนาวนะครับอันนี้เป็นที่ผมเจอในแปลงของผมนะครับสำหรับหน้าหนาวทีนี้ที่ผมใช้นะครับก่อนที่จะถึงหน้าหนาวเนี่ยผมจะทำการบำรุงต้นทุเรียนนะครับให้เขามีการสะสมอาหารให้มันเยอะๆนะครับก็คืออันดับแรกเลยนะครับผมก็จะใช้พวกอาหารเสริมนะอาหารเสริมพวกอะมิโนนะครับพวกการกระตุ้นการทำงานของพวกเซลล์พืชพวกนั้นนะครับเพื่อไม่ให้เขาเกิดการชะงักในเวลาหน้าหนาวนะคือให้เขาทนกับสภาพอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงได้ดีนะครับสภาพอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงได้ดีอย่างเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวนะครับแล้วช่วงนี้นะซึ่งเป็นหน้าฝนเนี่ยอากาศมันก็ค่อนข้างร้อนมากนะคือถ้าเราไม่ได้เตรียมต้นให้มันดีไม่ได้บำรุงต้นให้มันแข็งแรงนะครับต้นมันก็จะชะงักไปได้นะครับอันดับแรกเลยนะที่ผมใช้นะถ้าเป็นทางดินก็คือผมพูดอยู่บ่อยๆอยู่แล้วนะครับผมก็จะใช้ปุ๋ยเคมีนะสลับกับปุ๋ยขี้ค้างคาวนะครับซึ่งทุก15วันอันนี้ผมพูดไปแล้วนะครับเป็นการบำรุงเขาไปด้วยนะครับแต่ว่าถ้าก่อนหน้าหนาวเนี่ยเราต้องมีการเพิ่มนะครับสารอาหารนะครับหรือตัวช่วยกระตุ้นให้เขาทำให้ใบเขาหนาใบเขาใหญ่นะครับข้อใบเขาใหญ่ๆนะครับเพื่อที่จะสะสมอาหารให้เต็มที่นะเพราะว่าหน้าหนาวเนี่ยส่วนมากที่เจอมาระบบรากมันจะไม่ค่อยเดินนะเพราะอากาศมันจะเย็นนะทีนี้ตัวเลขนะครับที่ผมใช้เลยนะก็คือเป็นตัวสาหร่ายทะเลนะครับก็คือตัวสาหร่ายทะเลเนี่ยมันจะเป็นฮอร์โมนพืชนะที่เขาพูดกันว่าฮอร์โมนพืชนะครับของผมเนี่ยผมจะใช้สาหร่ายทะเลนะครับ 100% เลยนะตัวนี้มันจะช่วยในการจากข้อมูลที่ผมมีนะอันนี้ผมก็เอาข้อมูลมาจากของที่เขาขายนะที่ผมใช้อยู่เป็นยี่ห้อ BM นะครับผมจะให้เพื่อนที่อยู่ทางที่มีสวนทุเรียนที่ภาคใต้ซื้อแล้วก็ส่งมาให้นะครับซื้อแล้วก็ส่งมาให้เพราะว่าแถวภาคอีสานเนี่ยโซนที่ผมอยู่จังหวัดกาฬสินธุ์เนี่ยก็ไม่เจอนะครับผมก็เลยให้เพื่อนผมที่จังหวัดชุมพรน่ะซื้อมาให้เพราะที่นู่นเขามีเป็นร้านขายใหญ่ๆอยู่เลยนะครับก็คือไอตัวสาหร่ายทะเลนะครับสาหร่ายทะเลเนี่ยมันจะช่วยเร่งให้พืชเกิดกระบวนการที่มันจะเคยชินต่อสภาพอากาศร้อนและเย็นนะครับมันคือประมาณว่าช่วยให้พืชมันรับกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงได้ง่ายนะครับได้ดีขึ้นนะแล้วก็จากที่ผมใช้อยู่เนี่ยมันก็ทำให้พืชเนี่ยมีการสะสมอาหารที่ดีนะครับใบมันจะใหญ่ใบจะเขียวนะซึ่งผมก็เคยทำคลิปไปก่อนหน้านี้แล้วสำหรับไอตัวสาหร่ายทะเลนะคือผมชอบมากนะครับคือก่อนหน้านี้ผมไม่เคยได้ใช้นะใบมันไม่ได้ใหญ่มากนะครับก็ดูลักษณะใบที่ใบใหม่นะครับที่ออกมาแล้วกันนะครับใบมันก็จะใหญ่ๆนะครับใบก็ใหญ่ๆนะครับก็คือใช้แล้วก็รู้สึกว่าสวยนะครับใบสวยการเจริญเติบโตได้ดีนะครับก็ตัวนี้ก็จริงๆแล้วผมก็ไม่ได้ใช้เยอะนะเพราะว่าอย่างที่ผมบอกนะครับทุเรียนผมเนี่ยเป็นทุเรียนเล็กนะ1ขวดเนี่ยผมใช้อยู่ประมาณปีนึงเลยนะในการฉีดพ่นทุเรียนนะครับ1ขวดอ่ะของผมมีอยู่40ต้นนะทุเรียนเล็กนะผมก็ผสมครั้งนึงก็น้ํา7ลิตรนะครับก็ฉีดได้ทั่วนะมันก็ไม่เปลืองนะครับสำหรับทุเรียนเล็กนะในเป็นการสะสมอาหารนะครับแต่ถ้ามันโตขึ้นกว่านี้เราก็ต้องใช้ปริมาณการผสมที่เยอะขึ้นกว่านี้นะครับ
ก็นี่นะครับ1เป็นตัวเลขนะก็คือเป็นฮอร์โมนพืชนะครับเป็นสาหร่ายทะเลนะที่ผมใช้อยู่นะครับอันดับมาอันดับถัดมาตัวที่2นะครับก็จะเป็นพวกอาหารเสริมของพืชนะก็คือตัวนี้ที่ผมใช้อยู่เนี่ยเขาจะมีอาหารเสริมเนี่ยประมาณ60ชนิดเลยนะจากที่เขาบอกมานะครับคือตัวอาหารเสริมตัวนี้นะครับมันจะช่วยบรรเทาอาการภาวะเครียดนะครับจากสภาพอากาศผิดปกติของเขานะของต้นทุเรียนนะก็คือมันเป็นอาหารด้วยนะครับมันเป็นอาหารด้วยทำให้การสะสมอาหารเขาก็ดีขึ้นด้วยนะครับหลังจากคือจากที่เราบำรุงทางดินแล้วนะทางดินเราก็ต้องบำรุงควบคู่กันไปด้วยนะครับส่วนทางใบเนี่ยผมจะใช้อยู่3ตัวนะก็จะมีนี่นะครับที่ผมจะพูดถึงนะก็มีสาหร่ายทะเลนะครับมีอาหารเสริมนะ60ชนิดนะครับแล้วก็มีตัวอีกตัวนึงนะครับก็จะเป็นตัวกระตุ้นการทำงานของพืชนะตัวนี้ก็ตัวเนี้ยมันเป็นการกระตุ้นนะครับการพักตัวของพืชนะครับจากสภาพอากาศผิดปกตินะผมจะใช้3ตัวนี้เลยนะครับถ้าก่อนที่จะเข้าหน้าหนาวนะผมจะใช้3ตัวนี้เลยนะครับก็จะมีสาหร่ายนะครับเป็นฮอร์โมนนะครับเป็นสาหร่ายทะเลนะแล้วก็เป็นอาหารเสริมเป็นธาตุรวม60ชนิดนะครับแล้วก็เป็นตัวกระตุ้นการทำงานของพืช นะคือมันจะช่วยให้มันไม่มีการพักตัวของต้นทุเรียนนะส่วนยี่ห้อผมบอกไปแล้วนะครับทั้ง3ตัวที่ผมพูดมานะคือยี่ห้อ BM นะครับยี่ห้อ BM ยี่ห้อเดียวกันเลยนะแต่อย่างที่บอกครับผมให้เพื่อนซื้อมาจากทางภาคใต้อะทางโซนภาคอีสานผมไม่มั่นใจนะว่ามันมีหรือเปล่านะครับแต่จากการที่ผมใช้มาทดลองใช้มาเนี่ยมันโอเคนะครับการสะสมอาหารของทุเรียนก็ดีนะครับการแตกรากเนี่ยทุเรียนผมเนี่ยเห็นยอดอยู่แค่นี้ก็จริงนะครับแต่รากเขาไปไกลกว่านี้แล้วนะอย่างเช่นพอดีเมื่อเช้ามีการขุดหญ้าออกไปนะครับแล้วอยู่รัศมีนอกทรงพุ่มนะแต่ก็ไปเจอรากทุเรียนแล้วนะครับไปเจอรากทุเรียนแล้วนะครับก็ของผมเองผมก็จะบำรุงทุกส่วนนะผมจะใส่ปุ๋ยทางดินด้วยนะครับปุ๋ยทางใบผมก็ใช้นะครับพวกอาหารเสริมพวกนี้นะเป็นการมันไม่ใช่ปุ๋ยทางใบอ่ะมันเป็นอาหารเสริมซะมากกว่านะครับเป็นอาหารเสริมพวกฮอร์โมนพวกการกระตุ้นการทำงานของเซลล์พวกนั้นนะครับแล้วก็ทางดินผมก็บำรุงดินอีกนะเดี๋ยวผมจะทำคลิปตัวบำรุงดินเนี่ยแยกต่างหากนะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าก่อนที่จะเข้าหน้าหนาวนะครับเราควรบำรุงต้นทุเรียนเขาก่อนนะครับถ้าต้นมันแข็งแรงเนี่ยมันก็จะไม่เกิดการชะงักนะมันจะเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับต้นทุเรียนเรามันก็จะโตไวนะถ้าต้นมันไม่สมบูรณ์เนี่ยพอหน้าหนาวไปมันจะพักตัวนะครับมันจะไม่เจริญเติบโตเลยนะทีนี้เรื่องการบำรุงเนี่ยมันก็อยู่ที่สภาพดินของแต่ละท่านด้วยนะอย่างของผมเองเนี่ยผมเจออาการขาดอาหารรองขาดอาหารเสริมเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับในแปลงของผมนะซึ่งแปลงของผมมันเป็นดินร่วนปนทรายนะครับธาตุอาหารมันค่อนข้างน้อยนะมันจะไม่เหมือนพวกดินที่มีเป็นดินหินที่มันมีหินผสมอยู่เยอะครับดินพวกนั้นจะมีแร่ธาตุจะครบนะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็คือสังกะสีกับแมกนีเซียมพวกนี้มันจะอยู่ในพวกหินพวกนั้นซะมากกว่านะครับซึ่งในแปลงของผมเนี่ยมันไม่มีหินเลยนะครับมีเป็นดินล้วนปนทรายล้วนๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นอาการขาดแร่ธาตุของผมมันจะเจอบ่อยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเสริมไปนะครับเสริมไปส่วนท่านใดที่ปลูกอยู่แล้วใบทุเรียนของท่านเขียวเข้มปกติอยู่นะครับก็ไม่ต้องใช้ก็ได้นะพวกอาหารเสริมพวกนี้นะครับแต่ว่าผมแนะนำเลยก็คือฮอร์โมนนะครับฮอร์โมนเนี่ยควรจะใช้เลยนะครับฮอร์โมนนี่ควรจะใช้เลยไม่ว่าต้นท่านจะสมบูรณ์อยู่แล้วก็ตามนะครับถ้าท่านใช้ฮอร์โมนเข้าไปเนี่ยรับรองได้เลยครับว่าท่านจะเห็นผลความแตกต่างเลยนะว่ามันดีขึ้นจริงๆนะครับการแตกยอดมันจะยาวขึ้นนะใหญ่ขึ้นอวบขึ้นนะครับใบเขียวใบหนาขึ้นนะครับมันจะเห็นความแตกต่างได้ชัดเลยนะครับแล้วก็มีคำถามจากทางบ้านที่ถามผมมานะว่าเรื่องที่ทำให้ใบเขียวเข้มใบใหญ่ใบหนาเนี่ยนะครับก็อย่างที่ผมอธิบายไปนะแต่ว่าอันดับแรกมันต้องมาจากปุ๋ยในดินของเราแร่ธาตุในดินของเราด้วยนะครับก็คือทางที่ดีก็คือควรวัดค่า pH ของดินของท่านนะครับวัดปริมาณเขาเรียกอะไรอ่ะวัดปริมาณปุ๋ยในดินเนี่ย
มันจะมีพวกเครื่องมือวัดพวกนี้อยู่นะครับซึ่งของผมเองก็มีนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้เที่ยงตรง 100% นะครับแต่มันก็ใช้คร่าวๆได้นะก็คือว่าเรามาวัดค่า pH ของดินนะครับมันมาวัดค่าปุ๋ยในดินนะใช้ได้นะครับตัวนั้นก็ควรที่จะมีติดไว้นะครับควรที่จะมีติดไว้ก็คือไว้วัดนะครับถ้าผมอะส่วนตัวผมส่วนมากผมจะเน้นเรื่องปุ๋ยในดินนะเพราะว่าตัวเครื่องมือที่ผมมีมันจะมีวัดปุ๋ยในดินได้ด้วยนะครับผมก็จะมาเสียบวัดดูนะครับว่าความเข้มข้นของปุ๋ยในดินเนี่ยมันอยู่ค่าขนาดไหนนะครับก็คือถ้าน้อยไปเราก็ใส่ปุ๋ยได้นะครับใส่ปุ๋ยเพิ่มปริมาณปุ๋ยเข้าไปอีกนะครับแต่ถ้ามากไปเราก็ควรที่จะหยุดปุ๋ยนะครับหยุดปุ๋ยได้แล้วนะครับก็ควรที่จะมีติดบ้านไว้หน้าตัววัดค่า pH ของดินนะครับก็ขอบคุณที่รับชมครับ